พี่น้องผมขอแนะนำพระเอกมือนี่เดี๋ยวโผแขนผมแขนผมเลยโอ้ใหญ่เครื่องผมครับพี่น้องโอ้เอาลายใดจังสิครับพี่น้องลายนี้เลยครับขอโทษเอามาตัวนี้หน่อยนั่นแหละครับพี่น้องสิว่าจังไดสวดจุ่มกุมแต่ละลังแต่ละลังสาวสำน้อยครับลังนี้นะครับ14 15กำลังติดคุกคักๆเลยพี่น้องบึงเลยครับเจ๊ผมว่าจังไดสุดยอ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 ดเกี้ยว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 สุดยอดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับทีมงานหมานเหล็กในนะครับหนุ่มบ้านโคกและพลานต้นนะครับมือนี้ก็ยังออกมาหาพึ่งหามิมหาแมงหาเหล็กในไว้ทิ่มแทงตัวเองเหมือนเคยนะครับแต่เน้นมิมนะครับมาเลาะมิมอีกนะครับสองพึ่งกันมาก่อนหน้านี้มันบินเข้าบ้านวัดนะครับเด็กเจ๊จังเด็กไปเบิ่งแล้วกับโบเป็นตานะครับมาพอมิมอยู่ในนี้ห้างหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งโบรู้ว่ามีหัวน้ำบ่มาอีกโซนหนึ่งนะครับยาวๆนะครับมื้อนี้นะครับหามิ้มนี่แหละครับไปเรื่อยๆเผื่อฟุกพึ่งน้ำเนาะเดี๋ยวลุ้นเอาใจช่วยไปพร้อมกันครับมื้อนี้จะได้มิ้มจากหั่งนะครับพูดเลยครับเตรียมตัวแล้วคนหมานเหล็กในต้นน้ำแตก อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหนุ่มบ้านโคกผู้ใดเข้ามาใหม่ชื่นชอบคลิปนะครับกะหามิ้มหาแมงหาทุกอย่างนะครับหากินแบบชาวบ้านนะครับใครสนใจมิ้มก็สั่งได้เลยครับไปตอนนี้กำลังปฏิบัติการนะพี่น้องไผ่สั่งไปก็อย่าว่าแพงด้วยครับเอายากหน่อยครับเบิ่งโลดครับก็ไผ่ใจเย็นใจเย็นอย่าแตกเด้อน้ำอันนี้นี่โคตรเจ็บเลยนะครับแทงนิ้วผมไปนะครับปวดสุดๆเลยน้ำสีสุกนี่นะครับนี่สุดยอดครับพี่น้องมันสีกันเลยเมนครับสีกันแล้วมีความสุกครับเขาเลยเอิ้นไผ่สีสุกนั่นแหละครับกำลังมาแล้วครับกำลังมาคนแรกมือนี้พูดน้ำห้วยทางหลังมือดิครับหลายแตกแล้วเนี่ยโอ้ยถ้าก้อนใดบ่แตกนี่บ่เป็นต้นนะครับหัวใจหลักของการเอามิ้มไปขายคือก้อนมันต้องงามนะพี่น้องแต่เวลาส่งไปมันเจอความร้อนมันอาจจะเยิ้มออกจากถุงแดดนะครับเอ้ยออกจากก้อนนะครับแต่อยู่ในถุงสะอาดซ้อนไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็แกะแล้วก็รีดเอาน้ำได้เลยเนี่ยครับรีดก็ได้เลียเลยครับเลียเลยจีบาสดูดได้ป่ะครับได้อย่าโยนมั่วเด้อมีลงไปหอดทางหลังลงน้ำเนี่ยทางเด๋เดี๋ยวพี่น้องไปครับนิ่มก่อนครับแป๊บนึงเด้อมาแล้วครับก้อนแรกของมือนี่อู้สวดจุ่มกุ้มคือเก่าพี่น้องน้ำนี่ริมเลยอู้ก้อนนี้นะครับโหนกนูนอวบอุ่มเบิ่งน้ำนะครับตอดคอผมปูแล้วครับน้ำนั้นทางนี้ก็ขอตัวอ่อนไปพร้อมนะครับเพราะว่ามีคนสั่งนะครับเฮาก็จัดให้ตามคำขอนะครับแต่ถ้าเกิดเก๋ๆแดงๆกว่านี้เฮาสิบ่เอาเด้อพี่น้องเด้องามครับเบิ่งโลดครับคือเข้ากี่เลยไหมโหนกนูนสวดจุ่มกุ้มก้อนนี้น่าจะบดต่ำกว่า 4-5 ขีดนะครับหนักไปพี่น้องไปต่อนะครับก็หวังว่ามื้อนี้เราสิได้มิ้มหลายๆก้อนนะครับเป็นสิ่งที่เราปรารถนาสุดยอดเดี๋ยวจริงๆสุดยอดเอ้ย เลาะมาเลยนะพี่น้องโอ้แดดเริ่มฮ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาพออีกทางหนึ่งอยู่ทางนี้หัวน้ำสวดจุ่มกุ้มเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันผมว่าคักแน่นอนนะครับหัวน้ำนะครับแต่หัวใจหลักคือเราต้องเฮ็ดให้มันบ่อแตกนะครับมาเดี๋ยวนำขึ้นไปนะครับลุ้นไปพร้อมกันนะพี่น้องหวังว่าสิได้หลายๆนะมื้อนี้นะก็สิฟุกเพิ่งกับบ่ฟุกนะครับโอ้นำไปตรงใดกับเป็นแต่บ้านคนเป็นแต่วัดนะครับไปวันนี้เราก็นำขึ้นมาถ่ายแล้วพี่น้องอยู่ใต้หำพันต้นเลยนะครับพันต้นบอกว่าพอได้แถมนะครับทางนี้ไหมคือว่างสันวะว่าเป็นน้ำสีไหลเฮ้ย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 อย่าเด้ออย่าเด้อกอไผ่มันสีกนะครับอยู่แบบนี้ครับพี่น้องกัดแค่ยุ่มตูดแล้วครับเฮ้ยเหี่ยด้วยนะตัดบทถนัดอีกตัดบทอีกโอ้ตายตายเละครับไปไหนเอาให้ได้ขาดปุ๊ดมีอยู่น้ำอ่ะเห็นบ่อ๋ออ๋อเดี๋ยวแบบผมเด้ออ๋ออ๋อโอ้มีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมีอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งกันจะทั้งล่างพี่น้องอยู่ยากจัดไปลงมาแล้วด้วยครับพี่น้องอาจได้เห็นสดเด็ดนะครับเปิดหัวทูไม่เกี่ยวผมก็เห็นสดเด็ดเดินได้สวนลุมเลยหายจับแล้วเพื่อนขึ้นตึกเพื่อนงามนะครับพี่น้องมีครับน้ำอ่ะแต่ว่ามันบ่ได้สวดจุ่มกุ้มคือทางแรกที่เราได้มาครับแต่ก็โอเคอยู่เสียบไปต่อเลาะมาเลยพี่น้องเหมือนสีโบมันปันได้นะครับมาพอทางหนึ่งอยู่ทางนี้นะครับดำกลางจอด้วยพี่น้องเหมือนจะห่างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองเช็คหัวน้ำกันเบิ่งครับพี่น้องจัดไปขึ้นไปหัวแล้วหัวน้ำมันสีพี่น้องโอ้อาจจะต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับให้มันซ่อมก่อนหัวน้ำบักใหญ่เลยมันจะเสียดายหน่อยครับผมไม่รู้ว่ามันพลาดแบบใดนะดึงหงายนี้ลงมาไหมว่าสิเอามันลงหน่อยครับสีกใหญ่เลยดิใหญ่เบิ้งมันใหญ่แล้วไปพี่น้องยังบอกเอาไว้ก่อนหลังจากเขาพลาดหางใหญ่อยู่ก้อนนั่นเด้อพี่น้องมานี่ก็มีหางน้อยๆแต่ว่าสวดจุ่มกุ้มนะครับแต่มันต้องจำใจบ่เอาหน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันบ่งามนะครับเอาไปมันก็ซ้ำนั่นนะครับตาเลยลุ้มใหม่ทำไมหางหัวน้ำปิดตาเลยดิโอ้งามนะครับทางนี้ครับเดี๋ยวออกมาเบิ่งนะครับขาวเลยครับขาวเลยทางนี้ขอหางไปพร้อมด้วยครับตามความต้องการของลูกค้านะครับถ้ามันอ่อนก็เอานะครับถ้ามันเก๋เขาก็บ่เอานะครับเดี๋ยวดูกันพี่น้องอย่าให้ฉีกเด้อครับอย่าให้ฉีกเด้อเย็นเย็นไม่ต้องเฝ้าเรามีเวลาเบิดมือครับอย่าดึงพยายามอย่าดึงสวดจุ่มกุ้มแล้วพี่น้องสวดขึ้นจากคอนี่คักๆเลยนะครับสวดโหนกนูนสวดจุ่มกุ้มพูดเลยครับบอกว่าเพิ่งมามิ้มได้พันต้นนะเขาบอกประมาทเพราะว่าเขาหมานเหล็กในออกทางนี้แหละทางพี่ก็ได้ไปเดี๋ยวทางช่วยกันก่อนพี่น้องให้พันต้นตัดฝั่งพุ้นก่อนนะครับตัดเลยเจ้าจับไปเลยตรงนี้จับหอด20เอาผมไปเห็นไปเนี่ยมาอย่างนั้นมาโอ้ แล้วไม่เลยยังไม่ว่องโอ้จับดีเวลาควันไวขึ้นเองเวลาพูดอ่ะเฮ้ยยับแม่เนอะบึงดีๆแล้วพี่น้องเรื่องไฟอ่ะอันตรายนะครับไม่กอไผ่เพื่อนนี่งั้นเข้าเลยหอนบุดับเลยเยี่ยวใส่นี้ดับดีมาเลยดับเองเละไปแต่ควันขึ้นอีกมาแล้วบุดสิดับบุดมันแบบใดวะเป็นเศษอันนี้หวะเนี่ยเอายับเศษนี่แหละเมื่อกี้ก็ได้มาขยาวขยาวตอดตาอู้พี่น้องโอ้งามนะครับทางนี้นะครับงามๆเลยนะอู้นะสวดจ้อมก้มไหมไม่ยังตอดตีโอ้โหแจมเลยนะครับเบิ่งเอารถครับงามขนาดใดนะครับสวดจุ่มกุ้มครับน้ำเต็มปิดตาเลยครับทางนี้ครับโอ้เสียดายทางใหญ่ทางนั้นเนาะคือสิคักนะครับเกี่ยวไปเลยนะครับไปต่อด้วยพี่น้องมาเลาะสวนลำไยเพื่อนนะครับพี่น้องครับก็ถามเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนโบยูนะครับก็เลยมานะครับมีอยู่นี่หังน้อยๆครับพันต้นขึ้นไปแล้วอึ๊บลุ้นกันเบิ่งแตกเสียเจ้าเลยสิโอ้โหน้ำทรงใหญ่เลยโอ้สิตัดสดก็เห็นใจคนอยู่ทางล่างเนี้ยโบได้ใส่หน้ากากนำมาหาว่าอะไรจุดใส่มันจังหวะเด้อมันสีตอดตาเด้อเอาตอนน้อยๆฉีกออกเอาน้อยๆได้เด้อเนี่ยพอเพียเอามาไว้ฟังเพียลมอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นหางที่ 4นะพี่น้องเด้อก็ห่างๆเด้อนะครับยังไปบ่ลงบ่ถึงจุดนะครับหัวน้ำสดจุ่มกุ้มแม่นครับปาดคักว่ะเลาะมาเครื่องมือพี่น้องเพิ่งได้4หัง มัวไปนำเพิ่งเสียเวลาอยู่นะครับบินเข้าบ้านเขาเบิดไหมมันตาเสียได้นะครับโบเป็นตานำไปครับเราเสียวโรคโควิดพร้อมครับช่วงนี้นะครับก็โบค่อยอยากพบปะกับผู้ใดต่างถิ่นนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันโอ้เมนเราที่ต่างถิ่นโอ้เขามาต่างถิ่นเนาะมาเหลียยาวๆเด้อให้ผมจับได้เด้อมาแล้วพี่น้องหังกระอ่อนนะครับน้ำกระงามสวดจุ่มกุ้มเลยปาดทิ้งเลยนะครับกันไกลอ่ะไม่เอาเลยครับโอ้ได้มีมเอากันไกลไม่เด้อผมบอกแล้วตอนน้อยๆพอเบิ่งพี่น้องยืดลงมาเลยครับยืดลงมาเลยครับน้ำดีเก่าเลยดอกลำไยเนาะดอกลำไยครับช่วงนี้ครับโอ้พี่น้องเห็นบอกครับระยับปานอำพันเดี๋ยวลงก่อนฮะยังตกลงมาเดี๋ยวพี่น้องฮะอยากเลยเด้อเก็บถือหัวน้ำไหมโอ้พี่น้องเบิ่งน้ำไหมครับนี่มันต้องสะท้อนแสงแดดไปใช่ไหมครับพูดอ่ะโอ้จากสีว่าจริงไหนล่ะครับพูดอ่ะคักอีหลีวางอยู่นั่นแหละพูดน่ะหังกะอ่อนคักบอกครับตัวจุ่มก้มโหนกนูนโอ้เย่คักไปครับเลาะหากันอีกนะครับเพื่อนบอกว่าดอกนะครับเพราะว่าเพื่อนไปอยู่นะครับสวนลำไยนี้นะครับไปมาวนป่าบักขามครับมีหังน้อยๆอยู่ที่นี่หัวน้ำสดจุ่มกุ้มนะครับจัดครับมิ้มอีกแล้วครับก็เพิ่งจะได้รังที่ 5นะครับก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวเอาลงมาดูพี่น้องแถบนี้น้ำดีนะครับแจ่มๆทั้งนั้นเลยก้อนบัวใหญ่แต่ว่าแจ่มพูดหน่อยครับดำๆน้อยๆพูดหน่อยเด้อไปหน่วยถ่ายทำกันนำขึ้นมาแล้วเด้อพี่น้องก็ตามติดการหาเพื่องหามิ้มนะครับได้จากแม่ครับมื้อนี้2-3เมตรครับ2-3เมตรตอดคอโปเลยเดี๋ยวดูนะครับโอเคอยู่ เหลือทางพุ้นไม่ได้หลายเอาไปเชือกมัดเอาเชือกมัดมันก่อนก็ได้ทางพุ้นน่ะหัวน้ำสวัสดิ์คือเก่าสวัสดิ์ครับคักเลยเตรียมมือก่อนแหละโอเคพี่น้องเขาไปรอครับยิ้มทางหลังดีกว่าครับอยู่นี่กับบุมีประโยชน์นำเขานะครับดูเฮ็ดให้งาหักอีกนะครับพี่น้องไปลงไปรับมิ้มดีกว่าเบิ่งพี่น้องหังนี่สิบุเฮ็ดแล้วนะครับแต่ว่าหัวน้ำนี่บู๊ยว่าจะลงไปครับได้อยู่นี่บ่ต้องครับมาบอกครับการต้นลงไปเลยเดี๋ยวผมยื้อให้พี่น้องเบิ่งไหมครับสะท้อนแสงแดดอ๋อสดจุ้มกุมอ๋อคักเท่ๆครับหังบ่เฮ็ดแล้วครับเอวหัวน้ำนี่บอดสุดยอดซ้ำใดคักสดจุ้มกุมอวบอูมหนกนูนไปพี่น้องกูนะครับหำถูลงไปแล้วนะครับขิวกุ๊บเลยขาดแล้วขาดทั้งตูดทั้งหำเหลืออ่ะอย่าให้แตกเด้อเก็บแตกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีหอยด้วยนะมีหอยด้วยนะผมมีหลักการผมมีเอาพี่น้องไปดูทางหลังนะครับต้องขึ้นก่อนพี่น้องลงมาแล้วนะครับสุดยอดครับเห็นบอกคักเห็นครับโอ้โหพูดเลยครับงามหลายพี่น้องโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวนี่รังที่5เนาะโอ้โหเดี๋ยวแมงละ6 7 8 9 10ไปเลยฮอดแรงพูดเลยครับกะผู้ใดอยากกินครับอย่างที่บอกไปดูนะครับเฟซหนุ่มบ้านโคกกับพันต้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้นะครับกะโพสขายนะครับก็บ่ค่อยรับจองไปเลยนะครับอาจจะเอาไปให้เพื่อนที่มาทักนะครับว่าส่งให้เบิงแดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะส่งไปให้เบิงครับถ้าเกิดสั่งจองนี่เดี๋ยวพี่น้องเมย์ถ้าเกิดสั่งจองผมลืมนะครับชอบลืมไปมีหางหมดเลยเพื่อนต้นเดี๋ยวโมพออีกหางนี่ถึงต้นลำไยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเบิ่งพี่น้องกะเลาะไปเลยนะครับกะไม่ค่อยมีจุดหมายอะไรนะครับหามิ้มนะครับไปมั่วนะครับหน่อยถ่ายทำเฮาจีขึ้นไปตรงนี้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ่งกันหัวน้ำน่าจะสวดจุ้มกุ้มอยู่นะครับโอเคหน่อยถ่ายทำเข้าจุดแล้วด้วยพี่น้องแต่ตอนนี้จุดแผงไข่บดติดลมมานะครับหวังว่าฝนสิบตกได้ครับมื้อนี้นะครับได้บ่ได้แล้ววะฮอดบ่แมนหมดเลยแมนผมเอาตีนคาบซื้อถือแล้วจีเนี่ยควันเนี่ยแมนจีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวยกขึ้นสูงๆก่อนนั่นเดี๋ยวผมว่ามันบดถือด้วยเนี่ยมีห้วนทางคนห้วนทางนี่เนี่ยตัดงานนี่เด้อเนี่ยก่อนนะเนี่ยสีกันก็คักเนี่ยผมว่าเห็นบนเนี่ยงามเสียบไปอยู่เนี่ยผมให้เลยเลยมึงเด้อพี่น้องโคตรเสียวด้วยเนี่ยเลยเนาะฮะเอากันไกลเงียบนี่ก่อนเงียบโมฮอดดิโมฮอดเลยเอาอย่างที่โน้มมาผมสิเงียบให้โน้มยังไงนี่แหละอย่าพึ่งให้ผมวางกล้องก่อนแม่อย่าเฝ้าแม่เดี๋ยวเอากล้องหนีบไว้แล้วผมสิหนีบให้เอาถึงเลยโอเคบิดขึ้นมาหน่อยนั่นแหละเห็นผมแล้วปะโอเคเอาควันใส่มันไหมควันใส่มันไหมเติมควันสิแมนครับเติมนี่ร่มเลยเสียงอะไรพวกเดี๋ยวคนนำพึ่งคนเลยดิต้องคอยเลยพึ่งที่เขาตัดออกจากหัวน้ำกระเลียอยู่เลยพี่น้องแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ถือแค่อธิพันธ์นี่คือบุหดไปยังนี่คือบุหดไปยังโบมีปฏิกิริยาอย่างนึงที่แม่เนี่ยคอยถือกันเนี่ยหัวน้ำไหมเอาไฟไม่ให้มือหรอเดี๋ยวจับดีๆดิเดี๋ยวไอ้คมตรงนี้แม่ว้าวยังคนตกคนไม่อยู่เดี๋ยวมันอีเก็บเลยเดี๋ยวผมย่านมิ้มแตกไอ้จับดีๆมันเก็บเล่นนะผมจับดีอยู่มิ้มมันเก็บมันเป็นต้องงง เอาผมจับไปเลยนะเดี๋ยวตึงไว้แล้วตีตึงแล้วอันนี้สมมติว่าผมปล่อยนะสมมติปล่อยสมมติว่าผมปล่อยผมตัดบุหอดไหมเดี๋ยวนั่นเลยผมตัดให้บ่ตัดงานไงเพื่อนมาผมมีตัดได้อยู่บ่ตัดยังไงผมตัดแล้วดึงมาให้ผมเดี๋ยวไปเนี่ยเดี๋ยวไปไกลหลายผมจับเลยยันไม่ได้เพื่อนชี้โอ้ยดึงเด้ออย่าให้มันดีดเด้อโอเคพี่น้องมาแล้วนี่ครับรังน้อยน้ำดีถึงจะเล็กน้ำก็ดีไปทางล่างก่อนไปถ่ายทางล่างพี่น้องไปพอกันทางล่างครับผมหัวน้ำอย่างคักเลยไปครับลงมาแล้วเด้อพี่น้องยืนมาใส่แดดให้ผมเลยครับพี่น้องเบิ่งโลดนะครับหัวน้ำนะครับโอ้โหเห็นบ่ครับหางนี่แทบสิบโบเฮ็ดนะครับแต่หัวน้ำนี่ปาดน้ำสุดยอดเลยก็สวดจุ่มกุ้มครับเดี๋ยวไปครับผ่านต้นเห็นอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปเลยครับโอ้โหแล้วเรากลับมาพบพระเอกของมือนี่นะพี่น้องอู้เหรอครับผมว่าคักแหละครับทางนี้ครับผ่านต้นบอกว่าปิดฮอดบ่หุ่มซะว่ะเดี๋ยวเจอกันทางเดินครับพี่น้องไปเบิ่งว่ามันจะสุดยอดปานใดทางที่7เนาะ7ไปพี่น้องแก้วจริงๆเลยสดจุ้มกุ้มเลยครับมาเลยนะพี่น้องพระเอกของมือนี่นะครับเดี๋ยวเขาจัดกันเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนพี่น้องอู้ยจะติ้งแห้งอะไรเมย์บทันถือควันเลยเอาอันน้อยๆพี่เอาผมจุดให้ควันใส่ควันด้วยท่านโอ้โหบักใหญ่เลยเห็นหมดเลยพี่น้องเอาวนกระถาใส่กองครับมันคือลมพัดมาถึงนี่เห็นหมดเลยเห็นคักๆเลยล่ะโอ้มันยังไงตัดมาอย่าแตกเด้อเหมือนเด้อมันมีใบไปใส่บ่ตอดติตอดแล้วพี่น้องไปถึงเอาไปถึงนี่เลยนะเมนมาบ่ดิคักแล้วว้าวสั่งมานงานนั่นน่ะตัดเลือดตัดลวดบ่ตัดจำน่ะเอามือจับได้บ่ดิตัดจำได้บ่บ่ได้ก็เลื่อยงาตรงนี้เลยเนี่ยนะแล้วเจ้าจับฝั่งนั้นได้ดิโอ้เลื่อยมันหลุดเนอะหรือให้ผมไปตัดผมซ้ายนะผมตัดให้โอเคได้เด็ดคือสีเบิดวะเนียสัตว์มันมาโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ด้วยพี่น้องควันด้วยล่ะตกก็ติดบอลเกือบอยู่กับยอดเลยเด้นี่ดอกมันน่ะดับก็ติดเติมเห็นอยู่อู้พระเอกมือนี่นะพี่น้องเลยคักเลยนะครับเอาดีๆสุดยอดเลยนะ20 โลอ่ะ ขี่รถมาสิโดยสิโพะเอาไปเลยผมโยนทิ้งเลยโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับเบิ่งโลดครับเบิ่งโลดพี่น้องพระเอกมือนี้อะตอนมือไปพี่น้องไปดูข้างล่างดีกว่านะครับอู้เก๋วสุดยอดพี่น้องครับพี่น้องผมขอแนะนำพระเอกมือนี่เดี๋ยวโผแขนผมแขนผมเลยโอ้ใหญ่เครื่องผมครับพี่น้องโอ้โหเอาลายใดจังสิครับพี่น้องลายนี้เลยครับพอทุกเอามาตรงนี้หน่อยนั่นแหละครับพี่น้องสิว่าจังไดสวดจุ่มกุมคักที่สุดของมือนี่นะครับโอ้ใหญ่นะครับอาจจะไซโลได้เลยนะครับก้อนนี้นะครับโอ้แบบนี้ทุกมือเนาะว้ายพูดอะพูดอะพี่น้องเห็นบ่โอ้คักหลายคักหลายโอ้คักหลายพี่น้องคักแท้ๆครับทางนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกเด้อพี่น้องหัวใจสำคัญของการหามิ้มไปขายก็คือความสวยงามนะครับก้อนต้องกลับไปงามจนถึงมือลูกค้านะครับกะการกระแทกเด้อผู้ใดหานะครับกะแนะนำกันครับเอามาหลายๆลูกนะครับห่อไปทุกก้อนเลยนะครับพี่น้องครับงามแน่นอนนะครับอยู่ในนี้ครับเรียงกันเป็นตับเป็นตับไปต่อนะครับเฮานะครับไปครับโก้มาต่อกันอีกเด้อพี่น้องหลังจากที่เฮาได้พระเอกของมือนี่ไปแล้วเฮาก็มาพอนางเอกแล้วนะครับมีงานน้อยๆฟังพี่เด้อพันต้นเห็นบ่ครับโอเคกะงามทุกก้อนนะครับงามจนสีว่าอย่างไรครับส่งประกวดได้เลยนะครับแต่หัวใจหลักคือต้องงามนะครับต้องเอาไปแบบงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวดูพันต้นนะครับอย่าแตกด้วยครับผมตัดนี่โบแตกแล้วผมอ่ะหนุ่มน้ำหลุดนะครับส่วนใหญ่ผมที่ถือมานี่หลุดมือครับพี่น้องหนุ่มน้ำหลุดนะครับแต่ถ้าต้นนี่จะเป็นต้นน้ำแตกนะครับก้อนงามๆนี่บ่ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับแตกนะครับนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมันฮุกแล้วดิเหม็นงานน้อยๆน่ะอันน้อยๆตรงนี้เด่นเนี่ยเม็นบ่เนี่ยเบิ่งเห็นบ่เจ้าเห็นงานแห้งที่มันซีกระแดไปตรงนั้นบ่เม็นครับเม็นบ่ต้องดึงบ่ต้องดึงปล่อยไปรถปล่อยไปรถไปเลยนะผมก็ว่าข้างขวาเด้อเนี่ยถ้าบทสวดเจ้าเลื่อยก็ได้มันอีเหี่ยใส่หัวน้ำเด้อโอ้ยผมมาเสียวเด้พี่น้องเสียวน้ำแตกนะครับโอ้ยอันนี้ก็ถ่ายขั้นตอนให้เบิ่งนะครับหลังหาผมไปแล้วบ่ได้นะครับพี่น้องหัวแต่ได้หังที่8นะครับเนี่ยอันทั้งหลังมันเขี่ยหังอยู่ไปพันต้นเห็นบ่เนี่ยหังกับงามนะครับเนี่ยเบียนกับบ่อเนี่ยทางล่างอีกเปล่านั่นแหละโอเคก็มื้อนี้ก็สิขอหังไปพร้อมนะครับส่วนใหญ่สิเอาหังไปนะครับเพราะว่าลูกค้าคอมเพลนมานะครับว่าโอ้เอาหังอ่อนให้กินแดดสั้นว่ะก็พอได้กินได้อยู่นะครับหังมิ้มนะครับถ้าส่งไปนะครับอันนี้ก็เอาแต่งกิ่งให้เพื่อนเด้อครับเอากะแต่งกิ่งลำไยให้เพื่อนนะครับจะได้บ่ขึ้นสูงพวดครับเก็บยากหน่อยครับพี่น้องครับกินละจังวันเลยกินละ500เลยอย่าแตกเด้ออย่างที่บอกเลยครับพี่น้องครับใครอยากกินมิ้มกะไปเบิ่งนะครับ Facebook หนุ่มพานต้ม Facebook พานต้นกับหนุ่มบ้านโคกนะครับกับโพสขายอยู่พูดนะครับบ่รับจองนะครับพี่น้องครับไปเป็นพานต้มแล้วหมดเลยไม่ได้ต้มเขาด้วยกันต้นน้ำแตกอยู่นะครับมาลงมาเบิดละตีนไม่เบิดละตีนนั่นน่ะมือนี่กับไส้แพงไข่นะครับพี่ยุทธนะครับเพื่อนคอมเพลนมาบอกว่าเอาเพียงไข่เถอะจังวะเอากะจัดไปนะครับก็มีอย่างกะบอกได้นะครับซ่องหนุ่มบ้านโคกนี่หาอยู่หากินแบบมั่วซั่วนะครับพี่น้องครับความรู้สาระอย่างบ่มีนะครับพี่น้องท่านใดมีความรู้มีอะไรดีๆอยากแนะนำกะบอกได้นะครับรับฟังเบิดนะครับพวกเฮากะเป็นน้ำบ่เต็มแก้วนะครับ นางเอกน้ำบ่พอกินป๊าดคือหนักเถอะหนักคอนนะพี่น้องเบิ่งนางเอกของมือนี่ว้าวกพี่น้องเห็นปะครับพันต้นผมสิตกต้นไม้เด้อเนี่ยว้าวเดี๋ยวไปเบิ่งทางล่างพี่น้องผมเสียวตกนะให้พันต้นไปก่อนไปอันนี้นางเอกของมือนี่นะครับแจ่มจริงๆไปเจอกันข้างล่างพี่น้องครับนางเอกของมือนี่พี่น้องสุดยอดครับสุดยอดอีพูดเลยครับคักไหล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 คักแท้ๆครับคักแท้ๆคักพี่น้องสิว่าจังไหนพันต้นขอตรงนี้เลยพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งความคักว้าวไปครับเฮากับไปต่อนะสุดยอดเลยใหญ่คือของผมอีกแล้วโก้พูดนะครับหาอยู่หลังจากเขาได้พระเอกนางเอกมีอยู่นี่หนึ่งหังนะครับน่าจะเป็นหังที่เก้าของเขาในมือนี้นะครับเดี๋ยวเอาลงมาเบิ่งกันลูกไปพี่น้องตอนนี้ก็ทำการแสดงเด้อพี่น้องเด้อแต่เราต้องอยู่ไกลๆนะครับเพราะว่างานมันน้อยนะครับเดี๋ยวหักก็หาตอนกิ่งลำไยให้เพื่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันสูงโพดเนาะมันจะเก็บยากตอนเป็นหน่วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งตอนเอาลงมาพูดเลยครับมาแล้วพี่น้องงามดิลูกครับตอนนั้นได้แม่วันนี้ได้ลูกแล้วเนี่ยได้พระเอกได้พระเอกนางเอกมาตอนนี้เขาได้ตัวโกงมาแล้วนะครับพี่น้องว้าวเบิ่งไหมครับเดี๋ยวไปเบิ่งข้างล่างชัดๆนะครับว้าวคักอีหลีพี่น้องเก๋วมาเลยเด้อพี่น้องเบิ่งเอาโลดครับพูดอะงามขนาดใดพี่น้องงามขนาดใดเบิ่งเอาโลดครับสุดยอดเลยสะท้อนแสงแดดปานอำพันทางที่เก้าของมือนี่นะครับก็ไปเรื่อยๆครับจนแรงครับมองว่าจะได้อีกน้องพี่น้องสวดจุ่มกุ้มเลยไปล้อมมาเลยเด้อพี่น้องก็มาพอมิมหังน้อยๆหัวน้ำสวดอยู่ทางนี้หังหนึ่งครับพันต้นบอกว่าเดี๋ยวผมกัดนะครับก็รอดูตอนลงมาพุ่นด้วยสูงอยู่ตอนนี้หน่วยเหนียวของเขากำลังจัดการมิมอยู่นะครับบอกว่าหายขนาดนะครับตอดเอออยู่เลยนะครับพูดครับพันต้นนี้แกขึ้นได้ทุกต้นเลยเด้อพี่น้องสมชื่อจริงๆนะครับบอกว่าโกเดย์นะครับขึ้นได้หมดเดี๋ยวคอยดูครับเอาลงมาลมเริ่มมาแล้วเหมือนฝนสิมาเดี๋ยวนี้ลงมาแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวย้อนแสงหังน้อยๆแต่พี่น้องดูน้ำนะครับโอ้พูดนะสวดจอมก้อมครับสวดจอมก้อมโอ้หังกะอ่อนนะครับขอไปแล้วกันนะครับมื้อนี้นะครับหังนะครับหังอ่อนๆนะครับเอาไปขายได้นะครับโอเคโก้รถใหญ่กำลังมาเสียงดังครับไปสวัสดีถึงก่อไผ่เด้อพี่น้องเด้อมือขนาดครับพูดอะกันน้ำม้านะครับหังน้อยๆครับน้ำดีครับน้ำดีดิน้ำลายบ่ไหลโอ้สดจุ่มกุ้งพี่น้องอ๋อเมื่อยขึ้นก่อไผ่มาเมื่อยมากครับบอกขึ้นว่าสิเมื่อยขนาดนี้ตอนต้นกับเจ้าขึ้นมาอย่างสั้นวะเพื่อให้ได้ภาพพี่น้องได้เบิ่งนะครับบ่ได้เป็นการตัวกันนะครับนี่มันน้ำดีแท้ๆนะครับจุดก่อไฟครับบ่ฮอมือระวังแต่ไฟนะต้นเอาให้เบิ่งด้วยครับตัดแล้วเด้อครับพี่น้องตัดยาวบ่ตัดยาวๆเนาะเบิ่งพี่น้องสวดจุ่มกุ้มพันต้นไม่หยั่งถือมันหรือว่ามีแนวพาดอยู่ดิแนวพาดก็มาตัดอันน้อยๆนั่นก่อนนั่นน่ะพูดนะบ่อทั้งเทิงเนี่ยเห็นทั้งเทิงบ่นั่นน่ะแมนงาแห้งเนี่ยตัดข้างล่างเดี๋ยวอ่ะโอเคเอายากหรอครับพี่น้องอย่าว่าแพงด้วยครับขายอ่ะพูดนะยุ่นกอไผ่ขึ้นมาเดี๋ยวผมลงไปรอรับมิ้มทางล่างดีกว่านะครับไป ลงมาแล้วเด้อพี่น้องหมุนมาเลยครับโอ้น้ำดีครับพุทธะครับเห็นบ่ไปโก้นะครับสวยงามตอนนี้ก็เริ่มเลาะกลับบ้านแล้วนะพี่น้องเริ่มสีแรงแล้วนะครับกระมอพออยู่ในกอไผ่นี่ลึกๆเลยห่างหนึ่งแต่ว่าของน้ำสวดนะครับท่านต้นบอกว่าเอานะครับเดี๋ยวทางช่วยกันก่อนพี่น้องจัดไปตอนนี้กำลังจกเด้อครับพูดนะเอายากหรอกครับน้ำไผ่ล้วนๆก็เลาะกลับบ้านแล้วนะครับรู้ว่าห่างที่เราได้แล้วน่าจะได้หลัก10แล้วนะครับมื้อนี้นะครับมีแต่ก้อนงามๆนะครับก็โอเคอยู่ถึงจะบ่ได้หลายคือมื้อแรกก็บ่เป็นหยังนะครับก็งามนะครับใกล้จะมาแล้วครับรอลุ้นกันครับขาดบ่ระวังเตกโอเคหัวเดี๋ยวผมแงบมันนี่ก่อนมาหัวผมไม่แงบฮะออกแล้วโอ้หัวแล้วบูดผมอ่ะน้ามีน้ำบ่ล่ะโอ้ได้บ่โอ้น้ำมีอยู่พูดนะพี่น้องมีด้วยครับน้ำอ่ะใสๆลังนี้ใส่โบเต็มบันไดครับแต่ลังอ่อนงามเลยนะปุ๊บโอเคงามอยู่ครับหางอ่อนก็ขอไปเด้อพูดนะน้ำอ่ะยุบๆเลยแก้วไปครับพี่น้องไปต่อเด้อเลาะกลับบ้านแล้วนะครับได้อีกได้เบิ่งครับบ่ได้กับไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านพุ่นเลยครับจัดไปโกโก้ว่าแม่นบ่มีน้ำมีเด้อครับพูดนะครับเต็มเลยเต็มใส่อีกทีล้อไปเรื่อยๆนะครับไปทางนี้แหละกลับบ้านเฮาไปพี่น้องอากาศค่อนข้างร้อนนะพี่น้องก็ประมาณสัก4 โมงแรงนะ16 นาฬิกาก็มาอีกใกล้ๆกันนะครับเราเอาอยู่กอสีสุกก่อนนั้นนะครับสีกันสุกอยู่นั่นนะครับก็มานี่ครับมีคุมหนึ่งเหมือนฝั่งพุ่นมีอีกห้างมุติพันต้นหัวน้ำสดจุ่มกุ้มครับเดี๋ยวออกมาเบิ่งกันพุ่นนะพี่น้องสวดจุ่มกุ้มนะครับเบิ่งทั้งรางนี่มันสวดเลยนะครับเป็นไงโอ้ทางวันยังไงเลี้ยวยืนหมดเลยผมยืนก่อนพี่น้องทางอ่อนนี่แล้วครับงามอย่าแตกครับท่านต้นโอ้น้ำงามเลยทางนี้เกี่ยวเดี๋ยวออกมาดูนะครับเด้งมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับกำลังตัดครับน้ำอย่าแตกอย่ากัดไปหน่อยดิไปดิเลยไม่แล้วไม่ตาไม่เลยฮะอย่าเด้อเดี๋ยวเป็นคันๆฮะคันยังมาวุ้ยดิแต่ละลังสาวสำน้อยครับลังนี้นะครับ14-15กำลังติดคุกคักๆเลยพี่น้องเบิ่งนะครับเสียผมว่าจังไรสุดยอดเกี่ยวสุดยอดนี่ใช่ลงเทคกับโฟโต้นะครับพี่น้องครับนี่มันงามหยดย้อยเลยนะครับนางฟ้าสาวสำน้อยสวดจุ่มกุ้มนะครับโอ้โหอ้อเลยครับกำลังอ้อครับแบบนี้นะครับอ้อเดือดเบียดเหมือนนะครับไวขบเพาะขบดังเปาะเลยครับก็สิกลับบ้านเลยด้วยครับพี่น้องครับแรงหลายแล้วอาจจะเป็นทางสุดท้ายของมื้อนี้แล้วนะครับนี่ครับอยู่ในนี้ครับหัวน้ำสวดจุ่มกุ้มเลยไม่รู้ว่ามีน้ำบ่เดี๋ยวลองดูกันครับกำลังทางนะครับนี่น้ำล้วนๆเลยเนี่ยพูดเลย จัดไปครั้งสุดท้ายเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านหรอครับตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนมือตัดนะครับเพราะว่าต้องรวดเร็วนะครับถ้าผมตัดนี่ช้านะครับเร็วไหลน้ำเตกคนหนุ่มกับคนเท่านะครับก็แตกต่างกันนะครับพันต้นนี่คนหนุ่มอยู่นะครับก็แข็งแรงเบิดนะครับทั้งแขนขานะครับมือไม้นะครับส่วนผมนี่ก็แขนขาไม่ค่อยมีแห้งนะครับก็มีแห้งแต่เอวนะครับเอวยังดีอยู่นะครับกับลิ้นนะครับปล่อยเบิ่งครับกำลังเลยมาแล้วครับผมนึกว่าผมมีน้ำด้วยพี่น้องเหลียวเข้าไปอ่ะแต่น้ำมันใสนะครับนะนั่นนะโอ้แต่ดูแล้วก็บ่ร้ายเป็นได้นะครับเพราะว่าทั้งล่างมันบ่ค่อยได้ใสนะครับแถบนี้น้ำบ่ดีเป็นบางลังนะครับอันนี้ไกลกันจากที่ได้สาวสำน้อยก่อนหน้านี้อยู่นะครับโอ้โหมีมสาวสำน้อยทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวกันล้อกลับบ้านเลยพี่น้องจะไปสรุปผลงานอยู่บ้านหรอครับนี่นะครับงามนะครับหังกับขอไปนำนะครับมือนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับแกตามความต้องการนะครับแก้วโอ้โหพอกันที่บ้านครับพี่น้องสรุปผลงานเนาะโอ้ยกลับมาบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับกับสรุปผลงานนะครับอันต้นกันนับอยู่ครับได้จากก้อนนะครับ14รังนะครับ14ก้อนอันนี้นางเอกของโฮมันน้ำมันไหลคักหลายนะครับอากาศมันร้อนนะครับมันย้วยเลยพี่น้องอันนี้ผมมีอะไรทับมันเลยนะพี่น้องมันย้วยลงเองนะครับมันหนักเกินนะครับแต่โบเป็นอย่างอยู่ในถุงสะอาดนะครับก็ขายได้คือเก่านะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกบ่เลือกก้อนนี้นี่ก็สุดยอดเลยนะครับก็สวยๆงามๆเต็มทุกก้อนนะครับอันนี้รังอ่อนนะครับก็เอามาแถมลูกค้านะครับอย่างที่เขาต้องการนะครับคลิปนี้ก็ไปม่วนๆเบิดมือคือเก่านะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มบรรโคกถ้าเข้ามาใหม่นะครับพบพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ